ก็จริงๆเป็นหนุ่มหน้าตีอารมณ์ดีมีเวลาให้รักธรรมชาติชอบเลี้ยงสัตวสนุกสนานครับเป็นคนร่าเริงนะครับแล้วก็ชอบเที่ยวนะครับชอบปาร์ตี้นะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยก็คือทำงานเยอะมากนะครับเป็นคนเมื่อก่อนเลยนะเป็นคนบ้าความสำเร็จนะเพราะว่าทำงานตั้งแต่เด็กนะครับ20ก็เริ่มทำงานจริงจังในชีวิตแล้วนะครับแต่เวลาเที่ยวก็เที่ยวสุดๆนะครับชอบเที่ยวครับจริงๆในอดีตเลยเป็นเด็กเกเรทำคุณพ่อคุณแม่เสียใจมาเยอะนะพอเราเจอรู้สึกว่าให้เราน่าจะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อเขาบ้างก็เลยตั้งใจใหม่ๆไม่เห็นบอกชอบปาร์ตี้ต้องใหม่ๆก็ต้องเป็นงานดีก็จริงๆเป็นคนมีโลกจินตนาการเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบอยู่ชอบรักอิสระแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่แบบเหมือนช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็กอะค่ะหาเงินเองอะไรเงี้ยค่ะก็ออกพอจบปั๊บก็เริ่มเปิดร้านนู่นนี่นั่นทำหาเงินเองอะไรเงี้ยก็เลยเคยชินกับการแบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ผมทำตัวส่วนตัวเองผมทำธุรกิจแอมเวย์นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยทำตั้งแต่ตอนอายุ20เลยนะครับก็ทำมา3ปีแรกเราขยายธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้ไปขยายธุรกิจในต่างประเทศนะก็ทั้งในเวียดนามฮ่องกงอเมริกาไต้หวันเนี่ยนะก็ทำมาจะ8ปีแล้วครับเร็วมากทำตั้งแต่อายุ20จนตอนนี้อายุ18แล้วนะก็ตอนจบมาใหม่ๆก็ไฟแรงค่ะก็ไปเปิดร้านจิวเวลรี่กับเพื่อนที่สวนลุงไนท์แล้วก็ไม่นานก็โดนเว้นคืนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นดีไซเนอร์อยู่พักนึงค่ะเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตพอดีมีโอกาสเข้ามาได้อยู่เบื้องหน้าได้ถ่ายแบบตอนแรกเริ่มถ่ายแบบก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเป็นพิธีกร MC เดินแบบอะไรเงี้ยค่ะพัฒนามาเรื่อยไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันจะต้องมีความรักมากมายเลยขนาดนั้นตอนนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่คือตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราอยากเจอใครสักคนนึงที่ใช่แต่มันก็เราไม่รู้ว่านิยามคําว่าใช่คืออะไรนะต้องบอกเงี้ยอะไรคือคําว่าใช่เราไม่เข้าใจก็ยังหาคําตอบไม่ได้จนมาเจอคนนี้ก็นิยามความรักจริงๆเป็นคนมีผู้ชายมีอุดมคติเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับความที่มีโลกมีจินตนาการเยอะมีโลกเขาเรียกมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากเจอคนที่เหมือนเขาต้องรับเราได้บางส่วนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนติดค่ะแล้วก็พอมาเจอบอลก็รู้สึกว่าเขาแปลกกว่าผู้ชายคนอื่นตรงที่สิ่งแรกเลยที่ประทับใจคือเขาชวนไปวัดอันนี้บอกเลยว่าเหมือนมันแตกต่างอ่ะผู้ชายประมาณ100คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่น้อยมากที่จะพูดแบบเหมือนเรายิงคำถามไปอะไรเกี่ยวกับวัดหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่เหมือนเป็นหลักธรรมหรืออะไรในใจนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเขาตอบกลับมาเราเฮ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้มีพื้นฐานนะอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นะไอ้ปาร์ตี้เนี่ยชวนไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจ้องตาแต่ไม่รู้ไอ้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่งมาบอกทีหลังแต่ชวนไปนั่งสมาธิจริงๆนะผมเจอกันครั้งแรกชวนกันไปนั่งสมาธิโดนหลอกว่ะความจริงแล้วมันเป็นแผนเป็นกุศโลบายอย่าใช้คำว่าแผนกุศโลบายคืออุบายที่เป็นกุศลเพื่อนคนนึงค่ะที่คือปูนเนี่ยรู้จักกับหยกเพราะว่าเข้ามาทำมอเตอร์โชว์ด้วยกันนั่นคือครั้งแรกที่หยกเริ่มมาทำเอ็มซีนะคะ
ก็เป็นงานมอเตอร์แล้วก็เจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อปูนปูนเนี่ยนิสัยดีมากแล้วก็เขาพยายามจะจับคู่เรา2คนหลายครั้งแล้วเป็นปีอ่ะเนาะเป็นใช่หลายปีอะค่ะคือพยายามพออยู่กับหยกเขาก็จะแนะนำว่าเอ้ยเนี่ยเขามีเพื่อนคนนึงนะแบบดีมากเลยเนี่ยมันโสดมานานแล้วอะไรเงี้ยชื่อบอลอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะคอยเล่าเรื่องของบอลให้หยกฟังในขณะที่เขาอยู่กับบอลเขาก็จะเล่าเรื่องของหยกให้บอลฟังอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราอ่ะไม่เคยเจอกันแต่กับเป็นเรารู้จักเรื่องของกันและกันผ่านจากเพื่อนคนนี้ค่ะแล้วก็ไปเจอที่งานเมืองทองนั่นแล้วสุดคือไปเจอกันเองด้วยนะเพื่อนพยายามจับเจอกันตั้งนานไม่ได้เจอแต่พออยู่ดีๆมันได้เจอก็ไปเดินกันในงานเดินเมืองทองก็เจอเขานะเขายืนงานอยู่ที่เมืองทองก็เลยผมก็เลยแกล้งทำเป็นฟอร์มไปขอถ่ายรูปนะครับแล้วก็บอกว่าจะส่งรูปให้อะไรเงี้ยนะขอละเป็นเทคนิคนะครับคุณผู้ชายโอ้ยเขารู้กันหมดอะหลายคนถามเราว่าทำไมถึงตัดสินใจแต่งงานกันเร็วถูกไหมครับก็จริงๆผมชอบโค้ดอันนึงนะไปอ่านมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีผมก็จะเขียนอยู่ในการเหมือนกันว่า love is not always a matter of time but it's a way a matter of person นะคือผมว่าวันที่เราเจอรักแท้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเวลานานแค่ไหนที่เราเจอกันแต่มันเกี่ยวกับว่าคนที่เราเจอคนๆนั้นนะใช่หรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่าเราเวลาที่นานอ่ะผมว่ามันไม่ได้พิสูจน์อะไรแต่ว่าในช่วงเวลาแต่ละวันที่เราอยู่ด้วยกันตัวนั้นเป็นพิสูจน์เราจะเจอกันแป๊บเดียวก็จริงนะแต่ว่าโหมันเจออะไรพิสูจน์เราเยอะมันเหมือนแบบช่วงเวลาไม่นานอะแต่มันเหมือนนานเนาะเพราะว่าเราเจอแบบนอกจากความเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือวันที่เราเจอครั้งแรกจริงๆผมคุยเรื่องแต่งงานกับเขาตั้งแต่วันที่สองที่เจอกันยังจำได้เลยครับรถติดอยู่อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราแต่งงานกันอ่ะหยกมาอยู่บ้านบอลนะเนี่ยก็ยังคุยอย่างเงี้ยอยู่เลยจำได้นะวันที่2เนี่ยเจอกันถามเราตกใจไหมตกใจมากหน้าเขาก็โหวหน่อยเลยนะงงแล้วก็บอกเออมาอยู่บ้านบอลนะบอลไม่แต่งออกนะเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรวะมาไหมไหนวะมันก็แปลกเพราะว่าเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนรักอิสระนะครับเราไม่เคยรู้สึกว่าคือเมื่อก่อนเราคิดว่าแต่งงานมันจะต้องมีภาระอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อิสระอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยจนมาเจอหยกก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันก็ตอนแรกที่เขาพูดอะค่ะก็งงนะรู้สึกแบบเฮ้ยมาไหมไหนวะอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเพี้ยนปะวะอยู่จะแต่งงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนต้องใช้คำว่าแพ้ความดีอะค่ะคือเหมือนแบบว่าเขาพิสูจน์ตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราเชื่อในอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยรู้สึกว่าเราไม่เชื่อว่าจะมีคนที่เขาจะยอมทำทุกอย่างได้เพื่อความรักอะไรเงี้ยค่ะมีคนหล่อเลยจริงจริงผมพูดดีๆนะจริงผมว่าเขารู้นะว่าผมรักเขามากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะแล้วก็สัญญาพูดอยู่นี่คือไม่รู้จะสัญญาอะไรนะเพราะว่าทำอยู่แล้วอะนะก็สัญญากันว่าจะดูแลเอาละค่ะแขกทุกท่านค่ะตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะค่ะก็สัญญาว่าจะดูแลเขาแหละครับก็แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะไม่ขี้งอนอัดหรือยังคะอัดก็จะเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยก็บางอย่างก็ยังไอ้นี่นะครับแล้วก็อยากจะเข้าใจให้มากขึ้นเพราะว่าพอถึงจุดนึงผมก็รู้ว่าความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถทำให้เราอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตได้มันต้องบวกความเข้าใจการเคารพซึ่งกันและกันการไว้วางใจการเชื่อใจอย่างเงี้ยนะครับ ในตัวเขาให้มากขึ้นทุกๆวันครับก็จะฝืนๆเราเล่นจริงๆก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองค่ะเพราะว่าเขายอมหยกเยอะจริงๆแล้วก็จะพยายามเอาแต่ใจให้น้อยลงค่ะก็ฟังเขามากขึ้นแค่นั้นเลยเนาะแค่นี้ก็พอแล้ว